Mini Crazy TV Thailand เจอกันอีกแล้วกับช่วง Mini Tech นะฮะเดี๋ยวเข้าจมูกนะมาพูดเรื่องหายใจนะฮะรถยนต์ก็ต้องหายใจเนาะนะฮะรถมินิเรานี่ก็หายใจผ่านหม้อกรองถ้าเป็นเครื่องขบิวนะฮะก็มีหม้อกรองแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้หม้อกรองสแตนดาร์ดติดรถนี่เป็นจะเป็นกล่องแล้วก็มีไส้กรองอยู่ข้างใน SU คู่เขาก็จะมาแบบนี้นะฮะคู่อากาศเข้านี่ปื๊ดเข้าไปในกรองแล้วก็เข้าไปในขบิวหม้อกรองมีหน้าที่อะไรจริงๆไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะส่วนใหญ่ก็คือกรองฝุ่นใช่ไหมกรองฝุ่นให้เข้าไม่ให้เข้าไปในห้องเผาไหม้เพราะว่าพอฝุ่นผ่านกระดาษที่เป็นไส้กรองแล้วก็จะเข้าไปในขบิวแล้วก็ผ่านเข้าลูกสูบจุดระเบิดตู้มออกมาใช่ไหมก็ถ้าฝุ่นเข้าเยอะไอ้พวกกรองที่ละเอียดไม่พอหรือมีความแข็งสูงมันก็จะไปเบียดกับเสื้อสูบและแหวนผลก็คือเครื่องสึกหรอเร็วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งของหม้อกรองที่มีประโยชน์ของเขานะฮะคราวนี้เรามาพูดอย่างนี้ก่อนว่าทำไมวันนี้ผมมาถึงมาคุยเรื่องหม้อกรองนะฮะคันจมูกแกหม้อกรองไม่ดีนะเขี่ยเอานะฮะรถยนต์ณวันนี้ทุกชนิดสันดาปภายในนะฮะจุดระเบิดด้วยออกซิเจนก็คืออากาศจากภายนอกที่เข้ามาถูกไหมฮะอากาศที่เข้ามามีผลกับพลังของเครื่องยนต์ยังไงบ้าง 1. ปริมาตรของอากาศถ้าเยอะใช่ไหมฮะถ้าเข้ามาเยอะส่วนผสมค่อนข้างบางนิดนึงหรือเข้ามาได้ไวและเร็วนะฮะการจุดระเบิดก็จะทำให้เร็วขึ้นเพราะออกซิเจนมากขึ้นหรือทำงานเข้ามาได้ไวขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าประโยชน์ของหม้อกรองอากาศนอกจากจะกรองฝุ่นต่างๆเพื่อการสึกหรอของกระบอกสูบแล้วนะฮะก็ยังมีส่วนในการทำให้เกิดความแรงมากขึ้นของรถยนต์ในการเลือกใช้หม้อกรองที่เหมาะสมกับการขับของท่านผมไม่บอกว่าเหมาะสมกับรถยนต์เพราะว่าหม้อกรองที่ออกแบบจากโรงงานมันเหมาะสมอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดท่านต้องการเสริมความแรงหรือประสิทธิภาพของรถยนต์มากขึ้นก็คือหม้อกรองนี่เองนะฮะมาดูว่ามีอะไรอย่างอื่นบ้างสแตนดาร์ดสำหรับผมถอดทิ้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสำหรับท่านเก็บไว้ก็ดีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรผมเริ่มจาก SU ก่อนแล้วกันเพื่อนเก่าของเราตัวนี้นี่เองที่เป็นบูทขึ้นมาจากฝากระโปรงมันก่อนนู้นที่อู่มินิบางนานะฮะตัวนี้กล่องเปลือยยี่ห้อไม่ให้ตังค่าสปอนเซอร์ผมไม่บอกยี่ห้ออะไรนะฮะเอาเป็นว่าเป็นหม้อกล่องกล่องเปลือยนะฮะกองเปลือยจะต่างกับกองพวกแบบนี้ยังไงนะฮะกองเปลือยนี่จริงๆไม่ได้โป้นะมันแค่เปลือยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นกองสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมีกล่องผมเรียกว่ากล่องเก็บอากาศนะฮะมันจะเก็บอากาศจากภายในให้วนภายในก่อนแล้วก็ผ่านตัวไส้กรองอากาศถึงเข้าไปในเครื่องในตัวคอมพิวเตอร์หรือหัวฉีดนะฮะส่วนกองเปลือยเนี่ยไม่มีกล่องเก็บอากาศกล่องเก็บอากาศมีข้อดีนิดนึงตรงที่ว่ามันสะสมอากาศมวลเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่คนลืมนึกนะฮะมันเก็บมวลอากาศไว้ภายในเดี๋ยวให้นึกภาพก่อนนะมันมีพื้นที่พออากาศดูดเข้าไปปั๊บมันก็จะเก็บอยู่ภายในแล้วก็ผ่านตัวไส้กรองแล้วก็เข้าไปในทางกระบิวไอ้มวลต่างๆที่บอกเนี่ยมันจะทำให้อากาศนิ่งนะฮะอากาศนิ่งก่อนที่จะเข้าคาร์บูเรเตอร์ข้อดีคือมันเข้าปริมาณที่แน่นอนนะฮะถ้าเป็นกรองเปลือยเนี่ยอากาศมันเข้าแบบสุ่ม4สุ่ม5มั่วเข้ามาเลยนะฮะไม่มีการเรียงตัวของอากาศมันก็เข้าฟึ๊บ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 ทางไหนก็ได้เจอทางไหนมาก่อนข้อดีของมันคือเข้าเร็วนะฮะเข้าเร็วแต่ว่าไม่มีระเบียบข้อดีของหม้อกรองปกติสแตนดาร์ดคือมีระเบียบคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกันว่าการเก็บอากาศเอาไว้ภายในก่อนนะฮะแล้วค่อยกระจายไปที่ห้องเผาไหม้ผ่านขบิวเข้าไปหรือผ่านหัวฉีดเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านตัวนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าผมเรียกว่าตีนปลายแล้วกัน
ช้มะกรอนสแตนดาร์ดตีนปลาจะดีกว่านะฮะตีนปลาจะดีกว่าเพราะอากาศมันเรียงตัวเป็นมวลมาแล้วเป็นก้อนเป็นลูกก่อนที่เข้าไปข้างในพอเป็นกรองเปลือยแบบนี้กระจัดกระจายวิ่งเข้ามาจากทุกทิศทุกทางปิ้ว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 มาเรื่อยเลยเข้าไวจริงครับตีนต้นดีมากต้นแต่รอบกลางดีมากนะฮะแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกว่าตีนปลาอาจจะหดนิดนึงยกเว้นถ้าโมดิฟายเครื่องเพิ่มถ้าอยู่แค่ชั้นเปลี่ยนมะกรองอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยตีนปลาทั้งหดไปนิดนะฮะเพราะว่าการไม่เรียงตัวของอากาศนี่เองแต่ตีนต้นมาแน่นอนกับเสียงดังข้อเสียฟบมาเลยเสียงนะฮะถ้ายิ่งเป็นเว็บเบอร์นะท่านเอ้ยหูอื้อบอกได้เลยนะฮะหูอื้อแน่นอนนะฮะก็นี่คือกรองเปลือยนะฮะนี้ถัดมาผมมาอยู่มินิบางนาแต่ว่าจิ๊กของมินิของมินิจิปาถะตัวนี้เป็นกรองเปลือยของตัวหัวฉีดเขาเรียกว่าดอกเห็ดเหมือนเห็ดไหมวะนี่นะฮะเข้าทางนี้นะฮะเข้าทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอากาศมันก็จะเข้ามาเป็นทุกที่ทุกทางนะฮะมันก็ทุกอย่างฮะมีได้อย่างเสียอย่างมีดีกับมีข้อเสียนะฮะแลกมาด้วยความไวของตีนต้นกับรอบกลางที่ดึงได้เร็วขึ้นกับเสียงอันเล้าใจฟ่อมาขู่มาเป็นงูกับตีนปลายที่หดไปนิดหน่อยนะฮะประมาณอย่างนั้นแล้วก็ลองดูว่าท่านชอบแบบไหนยังไงนะฮะเพราะว่าหลักๆแล้วถ้าท่านโมดิฟายเครื่องตามช่วงรอบปลายเนี่ยโอเคมันก็อาจจะเพิ่มตามนะฮะเช่นท่านใส่กรองเปลือยเสร็จปั๊บท่านไปขยายวาล์วมาโอเคนะฮะมันก็ปลายก็ตามมาแล้วเป็นต้นนะฮะลองดูครับว่าจะเลือกอะไรนะฮะส่วนอีกนิดเกือบลืมกรองสแตนดาร์ดเองตัวกระดาษกรองข้างในนี่เขาก็มีเป็นของแต่งแต่หายากนิดนึงนะฮะของรถมินิผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นของรถญี่ปุ่นทั่วไปนี่เขาจะมีนะฮะซึ่งกระดาษการกรองของกระดาษที่มันอาจจะโล่งกว่าของสแตนดาร์ดที่ติดจากโรงงานมันก็ทำให้เร็วขึ้นอีกนิดนะฮะก็ชดเชยกับการเก็บอากาศนะฮะลองดูนะครับอึ๊บปากแต่ใส่แล้วเครื่องพังแน่นอนไม่ได้พังเพราะอะไรหรอฮะปากแต่นะฮะถ้าจะเห็นเป็นทรงกรวยนะฮะปากแต่มีหน้าที่อะไรปากแต่มีหน้าที่ที่ดูดอากาศเข้ามาให้มีระเบียบเรียงแล้วเร็วมากกว่าปกตินะฮะเพราะมันเป็นทรงกรวยฟืดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ข้อเสียแน่ๆคือฝุ่นเข้าไม่ว่าจะเป็นละเอียดเม็ดแข็งเม็ดนิ่มนะฮะท่านเฉยเลยนะฮะมันก็จะเข้าไปในห้องเผาไหม้ไปเบียดเสียดกับตัวห้องเผาไหม้กับพวกประกอบสูบจะไม่เป็นรอยได้มากขึ้นแต่ข้อดีแรงมากๆยืนยันนะฮะแรงกว่าเดิมเยอะแต่ท่านต้องปรับจูนใหม่นะฮะปรับจูนใหม่คือเอางี้ก่อนถ้าเป็นเครื่องหัวฉีดผมไม่พูดถึงนะฮะถ้าเป็นเครื่องคาร์บิวไม่ว่าจะเป็นพอท่านเปลี่ยนเป็นกรองเปลือยแล้วนะฮะเป็นกรองเปลือยแบบนี้หรือเป็นปากแกรต้องปรับจูนใหม่แน่นอนนะฮะเพราะว่ามวลอากาศที่เข้าไปนี่มันหนากว่าเดิมมากกว่าเดิมทำให้ส่วนผสมบางนะฮะท่านอาจจะต้องเพิ่มน้ำมันขึ้นอะไรขึ้นอาจจะตั้งไฟใหม่ขึ้นอีกต่างหากให้แก่ขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปากแตรแรงไหมแรงเสียงดุเล้าใจแต่ฝุ่นเข้านะฮะปกติก็เขาจะถอดใส่เฉพาะวิ่งในสนามแข่งเพราะว่าในสนามแข่งนี่มันก็ฝุ่นน้อยหน่อยไม่เหมือนในถนนทั่วไปที่เราใช้บนถนนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็พอแข่งเสร็จก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นกรองเปลือยหรือจะเป็นกรองสแตนดาร์ดก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะฮะทีนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้อะไรนะฮะส่วนตัวผมเองผมใช้กรองเปลือยตอนนี้ผมใช้เวเบอร์นะฮะผมใช้กรองเปลือยแต่ว่าผมมีกล่องเก็บอากาศอีกตัวหนึ่งผมตีกล่องเก็บอากาศปิดหน้าเวเบอร์ต่องวงออกมาเข้ากรองเปลือยแบบนี้นะฮะผมได้2อย่างเลยผมได้ตีนต้นอันนี้ผมออกแบบเองนี่นะผมบอกก่อนเลยนะฮะได้ตีนต้นที่เร็วขึ้นจี๊ดนะฮะได้ตีนปลายที่เกิดจากการเก็บมวลอากาศสะสมก่อนที่จะเข้าไปห้องเผาไหม้ออกแบบยังไงอะไรยังไงมีอะไรปรึกษากันได้ยกหูโทรคุยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น SU ไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดไม่ว่าจะเป็นเวเบอร์ทำได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ลองดูกันมีอะไรก็ลองยกหูโทรอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ใน Facebook ของ Mini Crazy TV Thailand นะฮะโอเคครับ Mini Tech คราวหน้าเจอกันมีอะไรเล่นสนุกๆไปเรื่อยๆ
ค้นอะไรได้หาอะไรได้เดี๋ยวมาบอกนะครับ